วันนี้นางจะมาเล่าเรื่องไปเรียนเสริมสวยได้หนึ่งวันเจอผู้ชายโลกกิตก่อนจะเล่าเรื่องนะคะนางขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมโฆษณาให้นางขอบคุณมากๆค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้นางทาคลิปต่อไปเนาะคะ่ะชมโฆษณาให้นางในเด้อค่ะนางขอแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ผู้คอยช่วยเหลือนางนะคะนี่คืออาจารย์แต๋วนะคะ คนที่คอยช่วยเหลือนางที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวที่นางจะเล่านะคะถึงอาจารย์แต่วผู้ใจดีค่ะและนี่คืออาจารย์วันค่ะอีกคนที่คอยช่วยเหลือนางนี่คืออาจารย์แมวที่ส่งนางเข้าประกวดมิดอลิเซ่นะคะมิดอลิเซ่ก็จะมีนี่ค่ะที่หมอกล้องมาเป็นกรรมการตัดสินให้ค่ะ นะคะคนี่เบอร์อยู่หน้าอกก็จะมีชุดว่ายน้ําด้วยค่ะชุดว่ายน้ําก็ใส่ชุดสีฟ้าค่ะก็ไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าชุดว่ายน้ําไม่ได้มีภาพถ่ายมาแบบนี้ก็เลยไปก๊อปปี้มาจากแผ่นคลิปวิดีโอค่ะมานะคะตอนชุดว่ายน้ำํำเลยไม่ชัดนั่งเรียนเสริมสวยสําโลงก็นะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย ก่อนอื่นนางก็ไปหาห้องเช่าไปสมัครเรียนค่ะสมัครเรียนเสร็จสับเรียบร้อยนางก็ไปหาห้องเช่าห้องเช่าที่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะก็เป็นห้องเช่าแฟตสตาร์ค่ะห้องเช่าแฟชห้องเช่าแฟชสตาร์อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยค่ะข้ามถนนไปก็ ไปเห็นห้องเช่าเลยจะมีรอปพอนั่งอยู่แล้วมีป้ายติดว่ามีห้องให้เช่านางก็เลยไปเช่าค่าห้อง800รวมค่ามัดจำหนเดือนเป็นพันหนางก็จ่ายเสร็จสับเรียบร้อยนางก็ไปซื้อของมาเพื่อใช้เดินตลาดซื้อของมาค่ะอุปกรณ์ที่นอนปิกนิกอ่าหม้อหม้มหุงข้าวกระติกน้ำมีดเขียงแล้วก็ไม้ถูพื้น อ่าเพราะว่าไม่กวาดห้องเหม็นสับเหม็นเหม็นสาบเหม็นอับมากนางก็มาถึงห้องก็ปัดกวาดเช็ดถูใหม่ใช้สไลยอย่างดีเลยถูห้องค่ะเพื่อดับกลิ่นเหม็นสาบเสร็จสาบเรียบร้อยนางก็จัดห้องเรียบร้อยนางก็ประมาณหกโมงเย็นพอดีนางก็เลยออกมานั่งเล่นที่ชิงช้าเพราะว่านางก็นั่งแอบแอบมองร้านเสริมสวยเพราะว่าห้องแรกมีร้านเสริมสวยอยู่ค่ะพี่เขาไม่มีลูกค้า นั่งอยู่คนเดียวในร้านเสริมสวยแล้วนางก็มานั่งเล่นอยู่ชิงช้าหน้าร้านนั่นแหละค่ะทางเข้าอ่าซอยนั่นแหละทางเข้าห้องของนางนั่นแหละพี่เขาอยู่ห้องแรกอยู่ปากซอยนางอยู่ห้องเบอร์ห้าพอถึงสักพักหนึ่งคนก็เดินผ่านไปผ่านมาและมีความรู้สึกว่าบ้านตรงข้ามมีผู้ชายออกมาดูนางคะ่ะออกมาดูกันสามคนแล้วก็หันมาดูนางแล้วก็คุยกันคือบ้านตรงข้ามคะ่ะ นางก็ไม่ได้สนใจนั่งพักหายเหนื่อยแล้วนางก็กลับไปห้องก็คือไปไหว้พระขอพรสวดมนต์บอกเจ้าที่เจ้าของห้องแล้วนางก็นอนหลับคืนนั้นนะคะนอนหลับสบายเสร็จจับเรียบร้อยตื่นขึ้นมานางก็ไปโรงเรียนค่ะวันแรกที่เริ่มเรียนอาจารย์ก็ให้อุปกรณ์การเรียนของวันแรกก็คือหัวหุน่นจิตอ,อุปกรณ์วันแรกก็เป็นกิฟ เป็นหวีหางค่ะเพราะว่าต้องเรียนเริ่มต้นหัวหุน่นก็เรียนถักเปียค่ะเรียนเริ่มต้นนะคะถักเปียก่อนถักเปียโซ่ห้าเส้นถักเปียริบินเสร็จสาเรียบร้อยวันนั้นนางเรียนถึงสองทุ่มเพราะนางต่อภาคค่าด้วยค่ะอ่ะก็เลิกสองทุ่มก็เดินหิ้วตะก,ก้ามาด้วยนะคะเพราะนางไม่มีที่เก็บไม่นางไม่มีที่เก็บนางหิ้วกลับบ้านมาด้วยทิ้วตะก,ก้าหัวหุ่นมาด้วย นางก็สะพายกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวสายก็แค่เกาะไหลนะคะเข้าแขนมากระเป๋าในกระเป๋านั้นก็จะมีกระเป๋าสตางค์อีกทีหนึ่งก็มีรูปภาพของนางบัตรประชาชนรูปภาพที่นางไปสมัครเรียนที่เป็นภาพที่จบโรงเรียนบางพีราาบำรุงที่มีเข็มกัดอของโรงเรียนนั่นละค่ะแล้วพอมาถึงซอยเข้าบ้านนางมีความรู้สึกว่า มีผู้ชายเดินตามนางนางก็รีบเดินค่ะรีบเดินอย่างไวพอมาถึงห้องเขาก็ยังเดินมามาถึงห้องกับนางนางก็วางตะกร้าลงแต่เขากับพิ้วตะกร้านางบอกว่าผมช่วยถือนางบอกว่าไม่เป็นไรฉันถึงห้องแล้วนี่ห้องฉันคุณไปห้องคุณเถอะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรผมช่วยถือนางก็อ้าวผู้ชายคนนี้ทําไมไม่ไปแล้วมาถืออะไรตะกร้าเราก็คิดอยู่ว่าเออ เขาจะเอาอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยนางก็เปิดประตูห้องค่ะเปิดประตูห้องเสร็จนางก็จะเข้าห้องค่ะเขาดันนางเข้าหรือเขาจะเข้าตามค่ะนางก็ตกใจเกาะประตูไว้เกาะประตูนางก็ใช้ก้นของนางเนี่ยค่ะกระแทกเขาออกไปดันเขาออกเขาก็ใช้น้าอกเขาตัวเขาดันนางเข้า นางก็ร้องให้คนช่วยว่าผู้ชายคนนี้จะเข้าห้องฉันเอาเขาไปทีเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันไม่ใช่สามีฉันนะช่วยด้วยช่วยด้วยก็ไม่มีใครมาช่วยแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดันนางเข้าแล้วเขาก็พูดว่าผมรักคุณนะอ่าผมจะอยู่กับคุณนางก็บอกว่าจะมารักฉันได้ไงฉันมีสามีแล้วอ่ะเขาก็บอกว่าผมไม่เชื่อคุณสวยขนาดนี้ถ้ามีแฟนเขาไม่ปล่อยให้คุณมาคนเดียวหรอกนางก็บอกฉันมีแฟนจริงๆอย่ามายุ่งกับฉันนะ เขาก็บอกผมไม่เชื่อผมชื่อนะคะเขาก็บอกชื่อนามสกุลเขาบ้านอยู่ชื่อเขาบอกว่าผมอยู่กับแม่บ้านผมอยู่โคราชผมอยู่กับแม่แม่ผมอยากมีลูกสะพ้ยสวยน่ารักเหมือนคุณน,นี่แหละแล้วผมชอบมากผมชอบผู้หญิงผมยาวมากๆเลยคุณสวยมากเลยนางก็บอกว่าฉันไม่ได้รักคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามา นางก็บอกเขาออกเขาก็ดันนางเข้าดันกันอยู่นั่นคือตั้งแต่สองทุ่มกว่าที่นางมาถึงห้องจนนางดูได้ว่าประมาณสี่ทุ่มค่ะสองชั่วโมงได้ที่ดันกันนางจะหมดแรงอยู่แล้วแล้วมือนางนะคะนิ้วมือนางก็เก็บมากมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นแผลแล้วเพราะว่านางเกาะขอประตูนางไม่ปล่อยเพราะว่าถ้านางปล่อยเขาจะเข้ามาได้ก็มีผู้ชายเดินมาค่ะมีผู้ชายเดินมาเขาก็นางก็บอกว่า ผู้ชายคนนี้จะเข้าห้องฉันช่วยฉันทีโทรแกล้งตำรวจให้ฉันทีอ่าเพื่อนคุณหรือเปล่าเอาเขาไปทีแล้วผู้ชายที่ดันนางค่ะเขาก็ถอยออกจาก,กนางนางก็รีบเข้าห้องล็อกประตูค่ะล็อกประตูกอนมีกอนสองกอนประตูห้องนั้นแล้วกอนหนึ่งมีความร้สึกว่าเหมือนพึ่งทําขึ้นใหม่นางก็ล็อกทั้งสองกอนเลยแต่เขาไม่ทลายเขาก็มาดันต่อนะคะเขาไม่หยุดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่เปิดให้ผม ผมจะไปเอาบักน้อยนามาโยนตุ้มนางก็บอกว่าจะมาทำร้ายฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้เป็นแฟนคุณนะฉันทำอะไรให้คุณคเขาก็บอกว่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วคนอื่นห้ามยุ่งนี่เป็นเรื่องของผัวเมียเขาก็จะพูดไปอย่างเงี้ยนางก็กลัวมากนางก็กลัวเขาจะทำร้ายนางอเหมือนเขาพูดจริงๆนางก็วิ่งไปทางหน้าต่างค่ะเพื่อจะหนีทางหน้าต่างแต่หน้าต่างกับมีกรงเหล็กค่ะมุ้งรวดและกรงเหล็ก นางก็ออกไม่ได้อีกนางก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนึกถึงนายหลวงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอให้อย่าให้เขาเข้ามาได้ขอให้ลูกช้างลูกม้าปลอดภัยทีเถิดอย่าให้เป็นอันตรายอะไรเลยเขาก็บอกบอกไม่หยุดค่ะเขาไม่หยุดจนฝนตกค่ะฝนตกฝนตกนางก็ได้ยินเสียงฝนดังมากแล้วผู้ชายคนนี้นะคะรูปร่างหน้าตาของเขาก็คือเป็นคนคิ cam, ้วเข้มคิ้วดก ขนตางงอนเขาหน้าตาดีทีเดียวแต่กินตัวแรงแล้วรูปร่างแมนกำยำนะคะรูปร่างแมนกำยำไม่อ้วนแต่แมนหุน่นหุ่นเท่ก้ามใหญ่แต่ไม่ได้สูงเกินสูงพอดีค่ะสูงพอดีแล้วไม่ได้สูงมากนะคะค่อนข้างไปทางอ่าไม่ไม่สูงเยอะค่ะเกือบเกือบต่ําแต่ไม่ต่ํานะคะค่อนข้างประมาณนั้นแต่หุน่น ลำค่ะหุ่นลำกล้ามใหญ่เป็นลักษณะนี้แล้วลักษณะเด่นของเขามีปอกคอมีพระประมาณสี่องค์ค่ะองค์หนึ่งนะ่ะเป็นผ้าแดงห่อค่ะผ้าแดงหอ่อแล้วสร้อยคอเขาเป็นผ้าล่มสีดำค่ะเป็นผ้าล่มสีดำตอนนั้นนางก็คือดันกับเขาแล้วนางหมดแรงค่ะเข้ามาก็เขาก็ผลักประตูดันประตูไม่หยุดนางก็รบพออะไรก็ไม่มาไม่มีใครมาช่วยเลยจนนางหมด หมดหลับไปค่ะหลับไปตื่นขึ้นมาก็ประมาณหกโมงนางก็ค่อยๆแง้มประตูดูนะคะว่าเขาอยู่ตรงนั้นไหมเพราะว่าตอนที่นางหลุดเข้ามาในห้องได้คือกระเป๋านางอะที่อยู่ตรงไหลมันหลุดตั้งแต่ดันกันกันกบเขาคือหลุดลงไปเลยนางปล่อยให้เขาเอาไปเลยหลุดลงไปแล้วก็ตะกร้าก็ไม่ได้แล้วนางก็คิดว่าเขาเอากระตังเราไปหรือเปล่าเนาะนะคะคิดแค่นั้นนะคะ หิ้ u g a าได้กระเป๋าได้วิ่งไปโรงเรียนเลยค่ะนางวิ่งไปโรงเรียนแล้วนางก็ดูกระเป๋าตังของนางนะคะตังอยู่ครบแต่รูปภาพที่จบโรงเรียนบางพีราชบำรุงนะคะรูปภาพขาวดําของนางนะคะ่ะหายไปค่ะภาพหนึ่งค่ะเพราะว่านางเอามาสองภาพภาพหนึ่งเอาให้ทางโรงเรียนนะคะที่สมัครเรียนก็มีรูปภาพด้วยแต่ภาพหนึ่งก็คือเหลือกลับมานั่นแหละค่ะหายไปภาพนั้นนะคะหายไป เรื่องราวยังไม่จบนะคะนางหนีไปโรงเรียนเขายังตามไปโรงเรียนอีกค่ะนางไปถึงโรงเรียนนะคะนางก็เป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมากคือกลัวเขาจนไข้แตกนั่นนะคะนางก็ร้องไห้นะคะไปกอดอาจารย์อาจารย์แต่วเห็นเป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นทําไมหนูเป็นอย่างนี้ทําไมหน้าตาหนูเป็นอย่างนี้นางก็บอกว่าอาจารย์ขาช่วยหนูทีหนูโดนผู้ชายจะเข้าห้องแล้วเขาขู่จะ เอาโน่นเอานี่มาทำร้ายหนูถ้าหนูไม่เปิดห้องให้หนูกลัวมากหนูดันกับเขาอยู่นานมือหนูอาจารย์ดูอาจารย์ก็ดูมือมือนางก็เป็นแผลเลยค่ะมือเป็นแผลตรงตรงข้อมือเลยค่ะตรงข้อนิว้วเป็นแผลอาจารย์ก็อุ้อา่าหายามาให้ทานนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเล่าให้อาจารย์ฟังสิลูกนางก็บอกว่านางไปเช่าห้องอยู่ห้องแฟดตสตาร์ห้องเบอร์ห้าก็มีเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้อาจารย์บอกอะ ห้องเบอร์ห้าเฟสตาโอ้ยคุณพาช่วยก็ห้องเนี้ยมีผู้หญิงเพิ่งเสียชีวิตก็คืออผูกคอตัวเองแล้วก็ตำรวจก็พิสูจน์ว่ามีร่องรอยข่มขืนด้วยคดีนี้ยังไม่จบผู้เสียชีวิตเพิ่งเสียได้ไม่ถึงเดือนเลยหนูโอ้ยไปอยู่ห้องนั้นได้ยังไงแล้วหนูก็ไม่รู้นี่คะ่ะอาจารย์ก็ถามไอ้หมวยดูสิแฟนไอ้หมวยอะ่ะเป็นตำรวจแล้วก็ทำคดีนี้อยู่ านางก็เลยถามพี่หมวยพี่หมวยก็เรียนเสริมสวยอยู่นั่นค่ะพี่หมวยก็บอกกิง้งทุกคนก็ตกใจค่ะไม่ทันเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะตามมาที่โรงเรียนแล้วรอปภก็ให้เขาเข้ามาค่ะรอปภทําไมให้เข้ามามารู้ทีหลังคือเขาเอาบัตรประชาชนให้รอปภไว้แล้วเขาเอารูปนางให้อรอปภดูแล้วก็บอกว่าเป็นภรรยาเขารปภก็จําได้ก็ให้นางมา อ่านะคะ,ะแม่บ้านก็บอกเฮ้ยผู้ชายคนนี้ตามตามอบอกว่ามหานักเรียนที่ชื่อละอองเขารู้จักชื่อนางด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าเป็นภรรยาเขานางบอกคนนี้แหละคนนี้แหละอาจารย์ตัดผมหนูให้สั้นเลยเขาตามมาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงผมยาวมากเขารักผู้หญิงผมยาวอาจารย์ตัดผมหนูเลยอาจารย์ต้บอกจะตัดยังไงรูกนางผมสวยมากแล้วอาจารย์จะส่งหนูประกวดอยู่อย่าตัดเลย นางก็บอกอาจารย์ตัดเถอคะ่ะตัดเถอะเขาแล้วเขาก็บอกว่าส่งภรรยาผมให้ภรรยาผมออกมาหาผมเดี๋ยวนี้หากไม่ให้ภรรยาผมออกมาผมจะบูมก็คือเขาก็เอามือนะคะล้วงล้วงไปในกระเป๋านั้นนะคะคือนางไม่พูดถึงชื่อของอาวุธเพราะว่ากลัวผิดกฎของ youtube ก็โทษทีนะคะอันอางก็เลยบอกว่า,านางก็เลยบอกว่า,อา,อ,วาอาจารย์ตัดผมหนูเลยคะ่ะ ดัดผมหนูเลยแล้วพวกเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะก็กลัวกันก็พูดกันว่านี่แฟนตัวเองมาทำไมไม่ไปเคลียร์ถ้าหากเขาบุ้มมานี่จะทำยังไงพวกเราก็ซวยด้วยเนี่ยทุกคนก็ต่างคนต่างกลัวค่ะเขากลัวอาจารย์เลยบอกว่าไม่ใช่แฟนของนางไม่ใช่แฟนนางก็บอกไม่ใช่แฟนของหนูจริงๆค่ะแล้วพี่หมวยก็เลยบอกว่าเราโทรตามตำรวจแล้วโทรตามสามีแล้วอีกหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาแล้ว พี่หมวยเขาก็โทรเพราะว่าอาจารย์บอกให้โทรแล้วก็พี่หมวยก็เชื่อเพราะว่าคือเขาเห็นนางไข้ขึ้นแล้วตัวสัน่นคือน้ําไม่อาบอะ่ะปากเขียวมาเลยละคะ่ะก็คือไข้แตกด้วยอ่ะแล้วสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ตัดผมให้นางเพราะผู้ชายคนนั้นไม่หยุดไม่หยุดพูดจะเข้ามาให้ได้อ่ะแม่บ้านและพวกคุกคนนะคะล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาเขาเข้าไม่ได้คะ่ะ เข้ามาไม่ได้เขาพยายามขู่อย่างเดียวค่ะทุกคนก็กลัวเพราะว่าเขาพูดแล้วเขาเอามือล้วงไปตรงกระเป๋าด้วยค่ะเขาบอกเขาจะเอาบักเขียบโยนเข้ามาค่ะ่าทุกคนก็กลัวกลัวมากอาจารย์ตัดผมเสร็จนางก็เลยนะคะออกไปค่ะนางวิ่งออกไปให้เขาดูค่ะระหว่างที่นางวิ่งออกไปนะคะ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพอดีเหมือนมีนักข่าวมาด้วยค่ะนางก็ถามเขาว่าจะเอาไหมตัดผมสั้นแล้วจะเอาไหมถ้าหากจะเอาอยู่นางจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนตึกชั้นสี่ค่ะแล้วจะกระโดดลงมาแล้วคุณก็เก็บเอาเลยค่ะถ้าอยากได้เขาก็กลัวตำรวจหรือตกใจเห็นนางผมสั้นก็ไม่รู้นะคะหน้าตาเขาเวอร์มากค่ะแล้วเขาก็บอกว,ว่าไม่เป็นไรอย่าทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวพี่จะไปเองพี่จะไปเองเขาก็ วิ่งข้ามถนนไปเลยค่ะในค่ะตำรวจก็คุยกับร,ปรอปภและอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์ก็ คุยเราปพก็เลยบอกว่าเอารูปบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ดูชื่อเขานะคะเหมือนที่เขาบอกนางไว้เลยค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่บ้านเขาเหมือนที่เขาพูดเป๊ะเลยแต่ว่าเขาเป็นจา่านายทหารจริงหรือไม่อันนี้ก็ไม่ไม่รู้นะคะหรือเขาอ้างเฉยก็ไม่รู้คะ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จับเขาได้หรือไม่นางก็ไม่รู้อีกเหมือนกันแล้วเรื่องราวนะคะยังไม่จบคะ่ะนางไปพักอยู่นั่นนางก็อ่า ให้อาจารย์นะคะไม่กล้าลงจากห้องอาจารย์จะซื้อฝากอาจารย์ซื้อมามา่าซื้ออะไรมาให้ต้มกินค่ะอาจารย์แต๋วท่านใจดีมากๆเลยค่ะเขาจะเอาอาหารถุงมาให้นางทุกวันเลยค่ะแกงนะคะนางก็บอกว่าอาจารย์มาฝากหนูทุกวันขอบคุณมากมากเอาไปเถอะลูกนางไม่อยากลวอาจารย์บอกเอาไปเถอะลูกค่ะอาจารย์ใจดีมากๆเลยคอยช่วยเหลือนางทุกอย่าง อาจารย์ไม่หวังคนตอบแทนอะไรเลยนะคะนางก็รักอาจารย์มากนางก็เที่ยวไปเยี่ยมเยียนค่ะแต่นางมาประเทศแคนาดายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมท่านเลยค่ะมีโอกาสจะไปอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับนางเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งขึ้นแต่อย่างใดขอให้ทุกคนเป็นผู้หญิงให้รู้จักระวังตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เสมอ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์และติดตามนางนะคะขอบคุณมากๆค่ะ